เมื่อเช้าได้ดูข่าวเพราะรายงานทางโทรทัศน์ผู้ชายคนหนึ่งนะกับครอบครัวก็ไปกินกุ้งเผานะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอยุธยานะอยุธยานี่ก็มีขึ้นชื่อเรื่องกุ้งเผาพอจะเก็บเงินนะลูกค้าก็มีทีท่าไม่พอใจเพราะว่าไอ้กุ้งเผาที่เขากินเนี่ยขนาดมันเล็กกว่าที่เขาต้องการเขาก็รู้สึกว่าราคานะที่ทางร้านจะเก็บจากเขาเนี่ยนะมันแพงไปมันเป็นขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดที่ควรจะเป็นนะก็มีการไปต่อว่าว่าทำไมนะเก็บเรียกค่ากุ้งเผามันนะแพงไปขนาดมันเล็กกว่าที่เขาต้องการเจ้าของร้านก็บอกว่ามันก็ตรงกับที่เขาต้องการอยู่แล้วนะแต่ว่ากุ้งเผาเนี่ยเวลาไปเผาเนี่ยมันก็จะเล็กลงนะตัวมันก็จะหดลงมันเป็นขนาดเดียวกันแหละนะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดแพงก็คิดตามราคาตามราคาก็คือตามขนาดของกุ้งนะลูกค้าก็ไม่พอใจหาว่าเจ้าของร้านนี่โกงนะก็มีการทะเลาะกันนะทีแรกก็ถกเถียงเรียกว่าโต้เถียงก่อนตอนหลังทางลูกค้าก็ยอมจ่ายนะแต่ว่าเอาเงินเนี่ยเป็นพันเลยนะใส่ไว้ในตะกร้าสำหรับเก็บขยะนะไม่ได้ให้นะอย่างที่ควรจะเป็นนะเจ้าของร้านก็โมโหนะถือว่าดูถูกกันทะเลาะไปทะเลาะมาก็เลยต่อยกันนะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวมีการแจ้งความมีการโพสต์ขึ้น Facebook ทั้งสองฝ่ายความจริงมันเป็นไงก็อีกเรื่องนึงนะแต่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเราไปกินอาหารเพื่อหวังความสุขแต่ลงท้ายด้วยความทุกข์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะใครๆก็ไปกินอาหารก็หวังความสุขนะแต่ว่ามันก็ลงเอยด้วยความทุกข์นะที่จริงมันก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะที่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็บอกความจริงบางอย่างนะในการที่คนเราเนี่ยหวังความสุขจากสิ่งเสพเนี่ยเช่นอาหารที่อร่อยหรือเพลงที่ไพเราะนะหรือกระเป๋าสวยๆรถคันงามๆเนี่ยได้มามันก็มีความสุขนะแต่ว่าเป็นสุขชั่วคราวหรือว่าเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์นะอาหารที่อร่อยเนี่ยมันให้ความสุขกับเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความสุขล้วนๆนะมันเจือไปด้วยทุกข์ด้วยทุกที่ว่าเนี่ยจะหมายถึงเงินทองที่ต้องจ่ายนะบางคนกินอาหารหรูอาหารฮ่องเต้ก็มีความสุขตอนกินนะแต่ตอนจ่ายเงินเนี่ยทุกข์เลยเพราะว่าราคามันแพงมากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงการกินเหล้านะการกินเหล้านี่มันเห็นชัดอยู่แล้วความทุกข์อ่ะแต่ตอนกินก็อาจจะเพลิดเพลินแต่ว่าเกิดทุกข์ตามมาเพราะพอเมามายก็อาจจะขับรถชนกันเกิดอุบัติเหตุหัวร่างข้างแตกหรือว่าพิการหรือไม่ใช่ก็ชกต่อยกันนะเกิดเป็นคดีอันนั้นยกไว้ก่อนนะเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นโทษแต่ว่าการไปกินอาหารนะอย่างกุ้งเผามันก็ไม่น่าจะมีโทษอะไรมากด้วยแต่ว่ากินแล้วนะไม่รู้จักพอบางทีก็ติดคอตายก็มีอันนี้ก็เป็นทุกแบบหนึ่งนะเพราะว่าความเพลิดเพลินนะมันอร่อยมันก็เลยลืมตัวเอากินไม่บรรยับบรรยังนะบางคนก็อาจจะไม่ถึงกับตายทันทีนะเพราะว่าอาหารติดคอแต่ตายผ่อนส่งนะก็คือไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยบางคนก็ชอบกินนะกินเนื้อนะกินไขมันกินของทอดมันก็สุกนะก็เพลินนะแต่ว่าพอไขมันสะสมมากมากเข้ามากเข้ามากเข้านี่ก็เจ็บป่วยบางคนก็อาจจะชอบกินของดิบนะอย่างชาวบ้านเนี่ยคนอีสานโดยเฉพาะเลยชอบกินปลาดิบนะไม่ใช่ปลาดิบแบบญี่ปุ่นนะปลาดิบแบบดิบๆเลยก็อร่อยนะ
อร่อยนี่คือความสุขแต่ว่าทุกตามมานะเพราะว่าในปลาดิบนี่มันก็มีพยาธินะพยาธิใบไม้ในตับกินเข้าไปติดต่อกันเป็น10 20ปีปรากฏว่าอายุ40 50ก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งตับนะเพราะว่าพยาธิใบไม้ในตับนี่มันเร่งงานอันนี้ก็คือทุกข์นะทุกข์ที่ตามมาหลังจากความสุขนะจากการเสพแต่ในกรณีตัวอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเกิดความทุกข์อย่างที่ว่ามาแต่ว่ามันมีความทุกข์เพราะไม่พอใจไม่พอใจนะกับของที่เขานำมาเสิร์ฟหรือไม่พอใจนะกับอาหารกับราคาที่เขาคิดอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะหรือแม้ว่าจะของจะถูกก็ตามนะราคาก็ไม่แพงแต่ว่ากินไปก็อาจจะมีความขัดเคืองนะกับรสชาติของอาหารเพราะว่าความอยากความปรารถนานะที่จะได้รสชาติแบบหนึ่งแต่ว่ามันได้มาอีกอย่างหนึ่งมันเป็นความทุกข์นะที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่แล้วก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักหรือไม่รู้ทันอารมณ์ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นมันก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันได้มาหาความสุขจากการกินอาหารนะแต่ลงท้ายด้วยการติดคุกติดตารางอันนี้ก็มีบ่อยๆเพราะว่ามีความไม่พอใจในรสชาติอาหารบ้างมีความไม่พอใจกับราคาที่เขาเรียกเก็บบ้างนี่ธรรมชาติของความสุขนะที่เราเสพเป็นอย่างนี้นะมันเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์นะไม่ใช่แต่อาหารอาจจะเป็นเพลงก็ได้อาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะที่เราซื้อหามามันก็ต้องเหนื่อยนะกับการรักษานะหรือไม่ฉะนั้นก็มีความขัดข้องเพราะว่ามันไม่ไปอย่างที่ต้องการซื้อรถมานะก็เป็นทุกข์เพราะรถนะซื้อกระเป๋ามาก็เป็นทุกข์เพราะกระเป๋าเฉพาะเหตุใดก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่ามันเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์นะอันถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันนะเราก็รู้ว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะใจของเรานะที่วางไว้ไม่ถูกต้องใจที่มันมีความอยากมีความคาดหวังหรือว่าใจที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันก็สามารถจะนำไปสู่ความทุกข์ได้งั้นเรากินอาหารนี่ก็ถือโอกาสพิจารณาไปด้วยนะว่าเนี่ยทำยังไงนะไอ้สิ่งที่เราเสพเนี่ยนะสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยมันจะให้ความสุขนะและทำไงจะให้มันมีทุกข์น้อยนะเช่นกินอย่างมีสตินะกินอย่างรู้จักประมาณนะแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยนะปล่อยวางในรสชาติอาหารนะพอไม่งั้นเนี่ยพอมีความคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างที่คาดมันก็ทุกข์นะแล้วก็ถ้าไม่รู้เท่าทันความทุกข์ใจนั้นเนี่ยก็ปัญหาก็อาจจะตามมาอีกหลายอย่างเพียงแต่ว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในอย่างที่นี่เนี่ยอาจจะน้อยนะแต่ก็ควรจะพิจารณานะว่าไอ้ความสุขในทางสิ่งในทางบริโภคเนี่ยจากการบริโภคเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสุขล้วนๆนะแต่มันเจอไปด้วยทุกข์นะซึ่งเราก็ต้องมีสติระมัดระวังไม่ให้ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมากนะจนกระทั่งเราลืมตัวจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหรือเกิดผลเสียกับตัวเองแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรันชาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรดินดีสัพพิทโยวิวาทันโตวันจันทรายทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินาศโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านทีฆาโยโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสตนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง
ามสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นทิศภาวะตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ